เพิร์ดไร้ปัญหาร่วมงานจีน่าหลังมีข่าวคบทอยพอจอดดราม่าหนักท้อแต่ไม่ถอยจอดดราม่าหนักหน่วงตั้งแต่เริ่มเข้าวงการเลยทีเดียวสำหรับนางเอกน้องใหม่เพิร์ดวีรินสราตั้งกิจสุวานิชตั้งแต่ปมล็อกกี้แฟนคอนเสิร์ตแจ็คสันหวังเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาจนมาถึงข่าวลือกิ๊กกักทอยปฐมพงศ์จนถูกโยงว่าเป็นมือที่สามทำให้ฝ่ายชายต้องจบรักกับแฟนสาวรุ่นพี่จีน่าเดอะเฟสล่าสุดเจอสาวเพิร์ดในงาน VIP First Preview รับชมละคร2ตอนแรกพร้อมเหล่านักแสดงจากละคร VIP รักซ่อนชู้ที่ SF World Cinema Central World เลยถามไถ่ถึงมรสุมดราม่าที่ต้องรับมือพร้อมอัปเดตหัวใจหลังมีข่าวลือซุ่มคบทอยรวมถึงเรื่องที่โดนจับตาการมาร่วมงานกับจีน่าในละครเรื่องดังกล่าวอัปเดตหัวใจหน่อยไม่มีเลยค่ะโสดสนิทสุดๆนานมากแล้วค่ะทุกวันนี้รู้สึกว่าเราสนุกกับการทำงานจริงๆเรียนก็หนักแล้วเราก็อยากกลับมามีเวลาให้ครอบครัวด้วยหนุ่มๆก็ไม่มีเข้ามาเลยอันนี้ไม่ได้แอบแอบเดินผ่านสักปลายผมก็ไม่มีก่อนหน้านี้เหมือนมีข่าวกิ๊กกักกับทอยปฐมพงศ์ก็ไม่มีอะไรค่ะเป็นพี่เป็นน้องกันไม่ได้มีอยากจะลองศึกษาอะไรกันด้วยคนจับตาเพราะละคร VIP รักซ่อนชู้เล่นกับจีน่าซึ่งเป็นแฟนเก่าทอยด้วยสุดๆใน TikTok ก็มีคนจับโยงถามว่าอึดอัดไหมไม่ค่ะพอถึงเวลาที่เราร่วมงานกันจริงๆมันไม่มีอะไรก็คือไม่มีอะไรพี่จีน่าก็เป็นพี่ที่น่ารักช่วยซัพพอร์ตเราตลอดในกองถามว่าได้คุยเรื่องข่าวไหมไม่เลยค่ะเพราะไม่ได้เป็นประเด็นที่เราจะต้องมานั่งมีปัญหากันเราสามารถแยกกันได้แล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้มีอะไรสรุปว่าผู้หญิงไม่ตีกันเพราะผู้ชายไม่ตีไม่เกี่ยวเพราะว่าไม่มีเรื่องอะไรให้ตีแล้วอย่างใน TikTok ที่มีจับโยงอยู่รู้สึกไหมว่าทำไมเราโดนโจมตีเยอะจังเห็นแล้วก็มีรู้สึกงงๆบ้างแต่ก็ไม่ได้อะไรเข้าใจในพาร์ทที่เขาตีความกันไปหรือว่าจับโยงซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติโสดสนิทไม่เหงาเหรอไม่เหงาค่ะความที่เราสนิทกับคุณแม่มากก็เหมือนมีเพื่อนอยู่ด้วยแล้วก็ยังมีน้องชายอีกถามว่าคุณแม่ห่วงไหมไม่ห่วงแต่ห่วงมากกว่าว่าเหนื่อยไหมหรือความปลอดภัยเวลากลับบ้านสโป๊กที่ชอบความสบายใจมากกว่าเป็นคนที่โตกว่าถ้าภายนอกก็ขอสูงหน่อยไม่ชอบคนตัวเล็กกว่าส่วนตัวไม่ได้ปิดกั้นแค่ว่าตอนนี้ขอเต็มที่กับการทำงานก่อนถือเป็นนางเอกน้องใหม่ที่โดนดราม่าเยอะใช่ค่ะถามว่ารับมือยังไงมันก็ไม่ถึงกับเราตั้งรับขนาดนั้นแต่พอเจอจริงๆเราแค่รู้สึกว่าปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นเรื่องไหนแก้ได้เราก็แก้เรื่องไหนที่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นเราก็รับฟังและพร้อมที่จะเข้าใจคนที่เขาคิดในมุมมองของเขามากกว่าดราม่าที่เกิดขึ้นมันอาจจะติดตัวเราไปตลอดเตรียมใจยังไงจริงๆมันก็รู้สึกไม่ดีมากอยู่เหมือนกันค่ะหมายถึงว่าทุกวันนี้มันก็ยังมีอยู่กับเรื่องที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าเราเข้าใจและผ่านมันไปให้ดีกว่าค่ะตอนที่จอดดราม่าหนักเคยท้อถึงขั้นไม่อยากอยู่วงการแล้วไหมไม่ได้ถึงกับท้อจนขนาดว่าอยากถอยเรายังรักในอาชีพตรงนี้อยู่แต่ก็มีบ้างที่รู้สึกบั่นทอนเสียใจทุกวันนี้ยังเจอสายตาคนมองแปลกๆอยู่ไหมเราไม่แน่ใจว่ามันเป็นสายตาอย่างนั้นหรือเปล่าคิดแค่ว่าถ้าคนเจอเรามองเราก็อาจจะเป็นเรื่องปกติเลยไม่ได้คิดว่าเขาต้องอะไรกับเราแน่เลยเพราะถ้าคิดอย่างนั้นเราก็จะโลกและเครียดด้วยเขาว่าคนจะดังมักจะมีอะไรมาขวางนะแต่ไม่ดีเลยยิ้มอย่าให้มันเป็นแบบนั้นเลยค่อยๆดังดีกว่าตะกร้อสาวไทยฟาดเกาหลีใต้ประเดิมชัยทีมเดี่ยวหญิง
การแข่งขันตะกร้อในมกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมเมืองจินหัวสาธารณรัฐประชาชนจีนล่าสุดเมื่อวันที่5ตุลาคม2566ซึ่งเป็นทีมชายในประเภททีมเดี่ยววันแรกประเภททีมเดี่ยวหญิงทีมตะกร้อสาวไทยลงดวลกับเกาหลีใต้โดยเกมนี้ไทยส่งวิภาดาจิตครวนและปริมประภาแก้วคำใสสลับกันลงเสิร์ฟสิรินันท์เขียวปักยืนหน้าซ้ายชงและสมฤดีปรือปรักกับรัศมีทองโสดสลับกันยืนหน้าขวาทำด้านเกาหลีใต้ใช้วีจีซอนยืนแบ็คและมีแบฮันอุนกับยอนยูมีเป็นคู่หน้าผลปรากฏว่าสาวไทยออกมาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมอาศัยเพลงเสิร์ฟและเกมฟาดที่หลากหลายไล่ทำแต้มใส่สาวเกาหลีใต้ได้แบบอยู่หมัดพร้อมกับเอาชนะไปได้แบบสบาย 2-0 เซต 21-7 21-10 และทำให้ทีมตะกร้อสาวไทยประเดิมเก็บชัยชนะนัดแรกได้ในประเภททีมเดี่ยวได้ตามเป้าหมายสำหรับโปรแกรมการนัดต่อไปของทีมตะกร้อสาวไทยพบกับเมียนมาในวันที่6ตุลาคม2566เวลา9นาฬิกาตามเวลาไทย แฝดใหญ่เผยกรีธาไทยวางแผนมาดีแล้วแต่โชคไม่เข้าข้างแฝดใหญ่พลตำรวจตรีสุรพงศ์อริยมงคลสุดเสียดายโชคไม่เข้าข้างทำนักกีฬาเจ็บเยอะเผยเตรียมเคลียร์ใจพลตำรวจเอกสรรนายกสมาคมหลังจบเอเชียนเกมหลังจากที่คีรินตันติเวชนักวิ่งลูกครึ่งไทยอเมริกันประกาศถอนตัวจากการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจวเกมที่นครหางโจวประเทศจีนเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่กระดูกหน้าแข้งแพทย์ประจำตัวลงความเห็นให้ถอนตัวล่าสุดเมื่อช่วงเย็นของวันที่4ตุลาคม66ที่สนามหางโจวโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์แฝดใหญ่พลตำรวจตรีสุรพงศ์อริยมงคลเลขาธิการสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคีรินตันติเวชและนายวรเวชตันติเวชคุณพ่อคีรินพร้อมด้วยทีมผู้ฝึกสอนระยะสั้นแถลงข่าวชี้แจงกรณีนักกีฬาบาดเจ็บจนต้องถอนตัวจากการแชร์แข่งขันหลายรายการแฝดใหญ่พลตำรวจตรีสุรพงศ์อริยมงคลเลขาธิการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยกล่าวถึงกรณีที่พลตำรวจเอกสรรสรุตานนท์ลาออกจากตำแหน่งนายกสมาคมว่ามีความเข้าใจท่านเป็นสุภาพบุตรเสียสละและอยู่กับกรีฑามานานกว่า30ปีนับตั้งแต่เกิดเรื่องส่วนตัวเองยังไม่ได้มีโอกาสได้เจอท่านจึงยังไม่ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องที่ท่าลาออกเพราะตนมากับสหพันธ์กรีฑาในการดูแลเรื่องการประท้วงของการแข่งขันไม่มีเวลามากนักแฝดใหญ่กล่าวอีกว่าส่วนกรณีที่ท่านระบุว่าทีมมีความผิดพลาดในการวางแผนนั้นยืนยันว่าเราวางแผนมาดีแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเหตุปัจจุบันทันด่วนแก้ไขหน้างานอย่างในรายการวิ่ง200เมตรที่นักกีฬาไทย DNF วิ่งไม่จบการแข่งขันนั้นเราไม่ได้มีคนรายงานท่านได้ทราบแต่ก็ต้องหาทางออกอย่างดีที่สุดซึ่งครั้งนี้เรามีทีมผลัด4คูณ100เมตรที่สมบูรณ์ที่สุดแต่โชคไม่เข้าข้างเรานักกีฬาตัวหลักเจ็บถึง2คนถ้าไม่เจ็บมีโอกาสติดเหรียญแน่นอนหลังจากกลับจากเอเชียนเกมครั้งนี้ก็เตรียมที่จะกลับไปหาท่านพลตำรวจเอกสรรสรุตานนท์ที่บ้านพักซึ่งเป็นปกติอยู่แล้วที่จะเข้าไปรายงานความคืบหน้าเรื่องต่างๆให้กับท่านได้ทราบเพราะตั้งแต่มาที่หางโจวก็ยังไม่ได้เจอและยังไม่พูดคุยกับท่านเลยผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกรณีผู้ที่จะเข้ามาตำแหน่งนายกสมาคมกีฬากรีฑาแทนนี้พลตำรวจตรีสุรพงศ์กล่าวว่าคนที่จะเข้ามาแทนตำแหน่งนายกสมาคมนั้นตอนนี้ยังพูดไม่ได้ต้องให้เกียรติท่านและให้ถึงเวลาก่อนถึงจะสามารถพูดได้